สื่อญี่ปุ่นพร้อมใจอวยสุปโชคครับอวยยับครับงานนี้ทั้งแฟนบอลทั้งสื่อจะอวยว่ายังไงบ้างนะครับหลังจากได้รับสัญญาฉบับเต็มพร้อมกับยิง1จ่าย1ในเกมล่าสุดเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วมาดูความรู้สึกของสุปโชคหลังเกมนี้กันด้วยครับในทดเจ็บ4นาทีเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสพลัสเกรเน่กราโนล่าบาร์หลังจากแฟนบอลรอกันมานานครับล่าสุดเช็คสุปโชคสารชาติก็ทำประตูได้แล้วนะครับให้กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรหลังจากได้รับสัญญาฉบับใหม่ยาว5ปีในเกมเจลีกเอเชียชาเลนจ์ที่พบกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยเชคก็สวมปลอกแขนกับตันทีมต่อเนื่องอีก1นัดนะครับก็โชว์ฟอร์มสวยเลยครับยิง1พร้อมใจอีก1ลูกใส่แชมป์เจลีก4สมัยนะครับโดยลูกยิงแรกของเชคเนี่ยมาจากจังหวะที่ทางด้านของทานากะนะครับเปิดบอลจากกราบขวานี่ยัดเข้ามาให้นะฮะและเชคก็วิ่งเข้าไปชาร์จถีบบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามในนาที26นะครับก่อนจะมาทำแอสซิสต์ให้ทางด้านของโอกาชิวะเนี่ยในนาทีที่51นะครับและจากฟอร์มแบบนี้นะครับก็ทำให้สะเทือนไปทั้งแผ่นดินญี่ปุ่นเลยครับนี่เป็นไงบิ๊กอวยต้องสถานจนสื่อกีฬาเจ้าใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับก็ต่างพากันแห่เขียนข่าวชื่นชมฟอร์มโหดของเช็คในนัดนี้นะครับโดยความเห็นของสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาชื่นชมที่กล้าเลี้ยงกล้าลุยมีความดุดันยืนตำแหน่งสร้างโอกาสให้เพื่อนแล้วก็มั่นใจขึ้นนะครับสื่อญี่ปุ่นหลายๆเจ้าก็ยังรู้สึกเสียดายด้วยนะครับที่ไม่ได้เห็นเช็คดวลกับฟอนตาเล่ในเจลีกซีซั่นที่เพิ่งจบไปส่วนความเห็นของแฟนบอลญี่ปุ่นครับในเว็บ Yahoo Japan เนี่ยที่นำข่าวจากหลายๆเว็บมารวมกันนะครับแฟนบอลญี่ปุ่นก็ได้ชมเกมนี้ก็เข้ามาอวยกันสุดที่สุดเด่นนะโดยความเห็นท็อปท็อปที่มีคนกดไลค์เยอะๆนะครับก็พูดไปในทางเดียวกันนะครับว่าฟอร์มของเช็คทั้ง2นัดนี่มันสุดค่อยสุดค่อยเดนะครับซึมบาราชินี่แล้วก็หลังจากได้ดูฟอร์มของเช็คแล้วก็แนวรุกซัปโปโรในศึกเจลีกเอเชียชาเลนจ์เนี่ยก็อยากให้เจลีกฤดูกาลใหม่เริ่มเร็วๆด้วยนะครับเพราะว่าอยากดูฟอร์มเช็คเล่นต่อหน้าแบบเต็มๆในเจลีกนะครับแล้วก็มองว่าคู่หูของสุปโชคกับโอกาชิวะเนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ที่ช่วยกันพาซัปโปโรจบอันดับสูงได้ในซีซั่นหน้านะครับส่วนในความเห็นที่สะดุดตามากก็คือคอมเมนต์ที่บอกว่าตัวเขาเนี่ยอยากเห็นชนาธิปกลับมาเล่นที่ซัปโปโรคู่กับเช็คนะครับซึ่งแฟนบอลคนอื่นๆก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์นี้กันเยอะเลยนะฮะทางฝั่งของเช็คนะครับหลังจบเกมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกสุดยอดมากแล้วก็ภูมิใจที่ทำประตูได้ในไทยด้วยที่มีแฟนบอลคอยสนับสนุนเขานะครับเดิมที่เป้าหมายของเช็คในการไปเจลีกก็คืออยากดวลกับคนไทยด้วยกันในเจลีกนะครับแต่พอไม่ได้เจอกันแล้วมาดวลที่ไทยก็รู้สึกประสบความสำเร็จนิดนึงเอาไว้ค่อยไปดวลกันในเจลีกต่อนะครับส่วนเป้าหมายแรกในฤดูกาลหน้าก็เหมือนเดิมครับอยากลงเล่นให้เยอะที่สุดแล้วก็จะพยายามตอบแทนซัปโปโรให้ได้มากที่สุดนะครับผมส่วนฝั่งของชนาธิปหลายๆคอมเมนต์ก็ว่ากันไปในมุมของการที่อยากเห็นชนาธิปกลับมาร่างคองเล่นอย่างมั่นใจหลังจากเกมเมื่อวานต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าอึดอัดของชนาธิปจริงๆนะครับเอาเป็นว่านี่เป็นกระแสจากฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ความเห็นจากเช็คนะครับทั้งหมดที่รวบรวมนำมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมเอาเป็นว่าณเวลานี้ถือว่าผมว่าหลังจากที่เช็คได้สัญญาแบบซื้อขาดนะครับมันก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นบ่วงที่คอยพะวงเช็คเนี่ยทำให้มันหลุดออกไปและมันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการกล้าเล่นความมั่นใจการตัดสินใจดีขึ้นทันทีหลังจากเพียงแค่เปลี่ยนจากสัญญายืมตัวเป็นสัญญาซื้อขาดนะครับก็ไม่รู้ว่าแฟนบอลจะคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่ายังไงก็เลื่อนมาคอมเมนต์ครับให้กำลังใจสุปโชคสารชาติและก็ชนาธิปของเรานะฮะนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ